สวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนและทุกๆคนที่ติดตามรับฟังการวิเคราะห์บอลก่อนเกมดูราคาบอลล่วงหน้ากันเป็นประจำผ่านช่องทาง YouTube Channel ช่องนี้นะครับช่องดูบอลนอนกินก่อนอื่นคลิกเข้ามารับฟังคลิปนี้กันแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทีมงานกันหน่อยนะครับวันนี้อังคารที่15สิงหาคมลงคลิปสายกันหน่อยเมื่อวานดูคู่แมนยูนะครับกว่าจะจบก็เกือบ 04:00 ก็เลยมาตื่นทำคลิปสายนะฮะวันนี้ยกมา4คู่นะครับเป็นศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกน่าจะเป็นรอบคัดเลือกรอบ3นะฮะก่อนที่จะเข้าไปหา4คู่ที่โชว์อยู่หน้าจอนี้ขอไปสรุปผลในหน้า YouTube เมื่อวานกันก่อนนะครับเมื่อวานคู่แมนยูกับวูฟผมเล่นไปที่แมนยูนะครับคิดว่าในถิ่นโอลด์แทรฟฟอร์ด2ลูกไม่น่าจะเป็นเรื่องยากแต่ฟอร์มน่าผิดหวังจริงๆนะครับเกือบโดนวูฟหลายจังหวะไม่น่าจะชนะด้วยซ้ำไปนะฮะเป็นโชคดีของแมนยูนะครับที่เก็บ3แต้มได้แต่เป็นโชคร้ายของเรานะที่ไม่ได้กินอะไรกับคู่นี้เลยนะครับแมนยูเฉือนชนะแค่ 1-0 ในราคา 1-1 ครึ่งนะฮะแล้วก็เล่นสูงไปด้วยในไลน์นะครับไม่ได้กินเลยสำหรับในคู่แรกนี้ส่วนคู่ที่2นะครับเล่นไปที่แอตมาดริดในราคา 1.5 นะครับชนะกรานาดาไป3ประตูต่อ1คู่นี้ถ้าใครตามก็ยินดีด้วยนะครับสรุปจากเมื่อวานก็กินเต็มไป1เสียเต็มไป1นะครับยังไงมาลุยกันต่อใน4คู่ที่ยกมาในวันนี้นะครับคู่แรกยกคู่การาตาสรายในบ้านนะครับพบกับทางโอลิมปิจาลุกจาน่านะครับชื่อเรียงความยาวจริงๆและก็อ่านยากด้วยผมขอเรียกสั้นๆว่าชุบจาน่ากันละกันนะฮะการาตาสรายนี้นัดแรกที่ไปเล่นบ้านชุบจาน่ามาก็คือชนะมา0ประตูต่อ3นะครับแล้ววันนี้มาเล่นในบ้านราคาจะเปิดมาแบบไหนก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับว่าการาตาสรายนี้จะเอาเพิ่มหรือว่าจะจบที่สกอร์0-3นะฮะถ้าแข่งกันในเวลาตีหนึ่งนะครับคู่ที่2โทโปล่าพบกับบราก้านะครับคู่นี้ก็เช่นเดียวกันเล่นในบ้านบราก้าครั้งก่อนบราก้าถล่มมา3ประตูต่อ0นะครับใครจะเล่น2คู่นี้อาจจะน่าเป็นห่วงนิดนึงไม่ค่อยอยากจะแนะนำนะครับเพราะว่านำห่างไปแล้ว3ลูกเหมือนกันนะฮะคู่ที่4ขออภัยคู่ที่3เซอร์เวสกับเรนเจอร์นะครับนัดก่อนเล่นที่บ้านเรนเจอร์ชนะมา2ประตูต่อ1นะครับวันนี้เป็นทีของเซอร์เวสบ้างนะครับที่เล่นในบ้านแต่รูปเกมโดยรวมผมไปดูสถิติและก็โมเมนตัมแล้วเรนเจอร์เนี้ยดูดีกว่าเซอร์เวสนะครับในเรื่องของทางบอลแค่วันนี้มาเป็นทีมเยือนแค่นั้นเองแข่งกันในเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับและคู่สุดท้ายคู่ที่4โอลิมปิกมักเซยนะครับพบกับพานาติไนกอสถือว่าฝืดอยู่เหมือนกันสำหรับในสกอร์ครั้งก่อนนะครับพานาติไนกอสเล่นในบ้านชนะมักเซยมา1ประตูต่อ0วันนี้เป็นทีของมักเซยบ้างนะครับที่เล่นในบ้านเก็บความได้เปรียบตรงนี้ไปและสกอร์ไม่ได้นำห่างอะไรมากคู่ที่4นี้ผมแบบว่าน่าจะเป็นคู่ทีเด็ดที่พวกเราน่าเลือกที่สุดแล้วนะฮะน่าจะเล่นมักเซยในบ้านได้เดี๋ยวไปดูราคาต่อราคาจ่ายตามสเต็ปของพวกเรากันต่อนะครับเราเริ่มกันที่คู่การาตาสรายนะครับเริ่มมาที่ในราคา 1.5 1.25 1.75 ต้องการันตีอย่างน้อย2ลูกขึ้นไปนะครับราคานี้ถือว่าอันตรายสำหรับทีมที่นำห่างอย่างการาตาสรายนะฮะจะมาหรือเปล่าลูก2นะฮะถ้าแนะนำก็คืออย่าเพิ่งไปเล่นเต็งก็แล้วกันนะครับน่าจะเน้นไปที่สูงแรกหรือว่าสูงเต็มเกมนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนว่ารูปเกมเป็นแบบไหนนะฮะคู่ที่2นะครับบราก้ากับโตโปล่าวันนี้โตโปล่าเล่นในบ้านบราก้ามาต่อในราคา751และก็ 1.25 เอาตรงๆให้ผมอยากรองนะครับอยากรองโตโปล่าเพราะว่าน่าจะต้องการสกอร์คืนมาบ้างนะส่วนบราก้าก็อาจจะหยุดนิ่งไปแล้วนำไปแล้ว3ลูกก็น่าคิดอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับใน2คู่แรกราคาก็เปิดมาแพงด้วยกลัวลูกที่2จะไม่มานะครับคู่ที่3นะครับสวีทกับเรนเจอร์เรนเจอร์ยังมาเป็นทีมต่อเหมือนเดิมนะครับราคาถือว่าเริ่มน้อย0หรือว่าเสมอนะครับปอและก็ 0.5 เรนเจอร์ไฮเรนใครที่จะตามเรนเจอร์นะครับต้องขอแค่1ลูกแค่นั้นเองนะครับก็ได้กินสำหรับราคานี้แล้วเนาะไปดูอีกคู่หนึ่งมาร์กเซยกับพานาติไนกอสนะครับวันนี้มาร์กเซยมาต่อทั้งที่นัดก่อนหน้านี้แพ้มานะครับราคาเริ่มที่751แล้วก็ 1.25 ผมว่า1ลูกเจ้ารอลูกที่2เพื่อกินเต็มน่าจะมีลุ้นที่สุดแล้วนะครับคู่สุดท้ายนี้น่าเล่นที่สุดแล้วนะฮะถ้าดูจากราคาและสกอร์นัดก่อนนะฮะเริ่มกันในส่วนของไลน์อัพแล้วก็สถิติย้อนหลังของแต่ละทีมนะฮะไม่มีไลน์อัพนะครับสำหรับในคู่การาตาสรายเจอกันครั้งเดียวคือนัดก่อนนะครับซึ่งการาตาสรายเป็นฝ่ายชนะมานะครับ0ประตูต่อ3แล้วก็รูปเกมในวันนั้นนะครับทางการาตาสรายเป็นฝ่ายบุกซะเป็นส่วนใหญ่นะครับได้ประตูในนาทีที่9นะครับแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เลยแต่ว่าบุกหนักนะครับสำหรับในครึ่งแรกแล้วช่วงเริ่มต้นช่วงครึ่งหลังนะครับมาได้ประตูที่2ในนาทีที่48นะจากไรเมอร์เตนนะครับแล้วประตูที่3ก็มาในท้ายเกมเลยในช่วงทดเวลานะครับสำหรับใน
ขอในช่วงทดเวลานะครับทำให้กาลาตาซารายจากนัดก่อนเนี้ยชนะมา 0-3 ตรงนี้แหละที่ผมห่วงว่าการกาลาตาซารายจะยิงเพิ่มหรือเปล่านะครับแล้วก็ดูจากรูปเกมแล้วก็โมเมนตัมแล้วอ่ะกาลาตาซารายดูได้เปรียบนะครับแต่ถ้าสถิติสำคัญที่เขาเก็บมาก็คือครองบอล 50-50 นะครับแต่ก็เป็นเรื่องของความโชคดีที่กาลาตาซารายิงประตูมาได้นะครับอ่ะโอเคนะก็ต้องบอกเลยว่ายังสู้ได้นะครับสำหรับการเยือนของจูบลาจาน่านะครับจูบจาน่าตรงนี้ผมคิดว่าราคา1กว่ากับสกอร์ที่นำไปเยอะแบบนี้มันเป็นเรื่องของแรงจูงใจซะมากกว่านะครับถ้าการเรื่องของการเล่นในบ้านเนี่ยต้องบอกเลยว่ากาลาตาซารายนี่ก็เป็นทีมที่น่ากลัวทีมหนึ่งนะครับถ้าเอาจากฟอร์มก็ไม่ได้มีความหวือหวาอะไรมากนะครับเล่นก็ชนะวีเนสมา 1-0 นะครับนัดล่าสุดไปเยือนเคเรซิสปอร์ในลีกตัวเองเสมอมา0-0นะครับนัดล่าสุดนี่ถือว่าฝืดนะครับในเรื่องของการทำสกอร์เนาะถล่มอยู่นัดเดียวก็คือที่เจอกับจุบจาน่ามานัดก่อนนี้เองนะครับโอ้โหคู่นี้อาจจะวิเคราะห์แบบลิ้นพันกันนิดนึงนะครับเพราะว่าชื่อมันสะกดแบบงงๆนะฮะโอเคนะครับราคานี้ถ้าดูจากราคาถึงแม้ว่ากาลาตาซารายจะเล่นในบ้านนะครับดูจากราคาและแรงจูงใจความต้องการให้ผมว่ากาลาตาซารายไม่น่าจะทำอะไรเยอะนะครับไม่น่าจะทำอะไรเยอะคิดว่าไม่น่าถึง2น่าจะจบที่ลูกเดียวและก็จอดเลยนะครับจากสกอร์ที่นำจากนัดก่อนคิดว่าราคา 1.5 มาสูงไปนะครับไม่น่าจะมีลูก2เนาะโอเคนะครับคู่นี้จบที่รองจุบจาน่านะครับรองจุบจาน่าในราคา 1.5 นะครับไม่น่าถึง2แล้วขอคู่ที่2นะครับคู่นี้อาจจะวิเคราะห์ลื่นไหลกันหน่อยเพราะชื่อยังอ่านโอเคอยู่โตโปล่ากับบราก้านะครับนัดก่อนนี้ไปเล่นที่บ้านบราก้าบราก้าชนะมา3-0นะครับแต่ผมรู้สึกว่าบราก้าในฤดูกาลนี้ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ในลีกนะครับนัดล่าสุดนี้แพ้ฟาร์มาลิเกามา1-2นะครับส่วนโตโปล่านี้เล่นในบ้านนะครับเอาชนะทางแรดมิกกี้มา1-0แสดงว่าผลงานในบ้านของโตโปล่าเนี่ยเหนียวแน่นนะครับเหนียวแน่นขอไปดูฟอร์มในครั้งก่อนครั้งก่อนนะครับบราก้าเป็นทีมที่ครองบอลเยอะกว่านะครับ 66% ส่วนทางโตโปล่า 34% นะครับการบุกการยิงเข้ากรอบนี้ไปทางบราก้าหมดเลย7ครั้งโตโปล่าไม่ได้บุกบราก้าเลยนะครับยิงออกนอกกรอบไป2ครั้งแล้วก็ทางบราก้ายิงออกนอกกรอบไป8ครั้งดูจากสถิติการยิงนอกกรอบยิงเข้ากรอบแล้วบราก้าเป็นฝ่ายที่บุกอย่างเดียวเลยนะฮะดูตรงนี้อีกนิดนึงนะฮะไม่มีโมเมนตัมในการแข่งขันเนาะไม่มีสถิติตรงนี้มาให้ดูนะครับแต่ถ้าดูจากแค่ตรงนี้นะก็ต้องยอมรับเลยว่าโตโปล่าเนี่ยบุกบราก้าไม่ได้นะครับแต่วันนี้มันเปลี่ยนฝั่งนิดนึงโตโปล่ามาเล่นในบ้านแล้วก็ราคาเนี้ยเปิดมาแบบหวังได้อยู่นะครับ 7-5-1-1.25 คิดว่าตรงเนี้ยสกอร์ 3-0 ตรงเนี้ยบราก้าไม่น่าจะเอาอะไรแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะเอาก็น่าจะสัก1ลูกแล้วก็จอดคล้ายๆกับทางกาลาตาซารายนะครับในเรื่องของแรงจูงใจอะไรเนี่ยบราก้าอาจจะไม่ค่อยมีแล้วแล้วก็ไปบุกด้วยบุกไปเยือนโตโปล่าด้วยผมคิดว่าโตโปล่าในบ้านเหนียวแน่นอยู่แล้วนะครับคิดว่าไม่น่าจะยิงกันได้นะฮะบราก้าไม่น่าจะเอาเพิ่มด้วยนะครับส่วนโตโปล่านี่ก็ต้องเอาใจแฟนบอลกันหน่อยนะครับก็อย่างน้อยก็สัก1ลูกถึงแม้ว่าจะตกรอบไปอะไรกันประมาณนี้นะครับคู่นี้ดูจากแรงจูงใจและทุกๆอย่างแล้วนะครับแม้ว่าสภาพทีมโตโปล่าจะดูเป็นรองบราก้าถ้าเทียบจากฟอร์มนัดก่อนแต่วันนี้มันแค่เปลี่ยนฝั่งนะครับน่าจะมีอะไรดีขึ้นสำหรับเจ้าบ้านโตโปล่าเนาะสรุปง่ายๆเลยนะครับผมคิดว่าน่าจะออกสกอร์เสมอมา 0-0-1-1 ว่ากันไปนะฮะก็ขอรองดีกว่านะครับสำหรับในราคานี้คู่นี้รองที่โตโปล่าในบ้านนะครับคู่นี้อาจจะวิเคราะห์กันมันนิดนึงนะฮะเพราะว่านัดก่อนนี้สู้กันมันทีมเรนเจอร์ชนะมา2-1นะครับสถิติการเจอกันก็มีแค่ครั้งเดียวนะฮะขอไปดูนิดนึงสำหรับในสถิติครั้งก่อนครั้งก่อนนี้นะครับเมื่อครั้งก่อนนี้เรนเจอร์นำไปก่อนในนาทีที่6นะครับจากเจมส์ชาวเนียแบ็กขวาจอมเติมของพวกเขานะครับแล้วก็มีเซอร์เวสก็มีบุกบ้างนะครับแล้วเรนเจอร์ก็มาบุกหนักจนได้ประตูที่2ในนาทีที่15นะครับจากเดสเซอร์นะครับแล้วหลังจากนั้นก็เรนเจอร์ก็น่าจะผ่อนเกมนะครับปล่อยให้เซอร์เวสบุกบ้างนะ
แล้วเซเวตก็มาได้ประตูตีตื้นมาในนาทีที่44ก่อนจบครึ่งแรกนะครับและครึ่งหลังเรนเจอร์เนี้ยบุกอย่างเดียวเลยนะครับสีน้ำเงินนี่มาเต็มเลยนะเรนเจอร์นี่เป็นฝ่ายบุกอย่างเดียวเลยนะครับแต่ก็ทำอะไรกันไม่ได้ทั้งแล้วก็ทางเซเวตเนี้ยโดนใบแดงด้วยนะครับอย่างเดวิดดูลินนะฮะถ้าดูจากกราฟตรงนี้แล้วทางเรนเจอร์เนี้ยมีสิทธิ์ที่จะเอาชนะสูงมากๆนะครับเพราะว่าทางบอลเซอร์เวสเนี่ยสู้เรนเจอร์ไม่ได้เลยนะครับได้บุกแค่ช่วง2ช่วงเองนะครับที่เหลือเรนเจอร์คุมเกมทั้งหมดเลยเนาะตรงนี้ผมว่าทางบอลเรนเจอร์ยังพอจะโอเคอยู่นะครับและอยู่ในสกอร์ที่ยังไม่ปลอดภัยนะนะครับผมว่าเรนเจอร์น่าจะเอาสกอร์เพิ่มนะถ้าดูจากสกอร์นัดก่อนนะครับจากการครองบอลนะครับ 68% นะครับนัดก่อนส่วนเซเวส 32% การยิงประตูทั้งหมดเรนเจอร์ยิงไป22ครั้งนะครับส่วนเซเวสแค่8ครั้งที่เปอร์เซ็นต์แล้วดูแล้วเรนเจอร์เนี่ยบุกตลอดทั้งเกมนะแน่นอนนะครับดูจากจำนวนการยิงทั้งหมดนะฮะตรงนี้ก็ต้องบอกเลยว่าสกอร์มันเป็นส่วนในการตัดสินใจของผมด้วยนะครับเพราะว่าเรนเจอร์เนี้ยยังไม่ปลอดภัยนักสำหรับในเรื่องของจำนวนสกอร์ที่นำห่างนะครับแค่1ลูกเองผมคิดว่าเรนเจอร์น่าจะเอาเพิ่มนะครับเพราะว่าเป็นทีมเยือนก็ดูเป็นรองอยู่แล้วในเรื่องของตรงนี้นะฮะขอดูราคาอีกแป๊บนึงนะครับ0-0ราคาเสมอ 0.5 แล้วก็ปนะครับความได้เปรียบของเซเวสคือแค่เล่นในบ้านนะครับอันนี้ผมเอารูปเกมครั้งก่อนด้วยแล้วก็สกอร์ที่มันยังนำไม่ห่างด้วยนะฮะแล้วก็เซเวสก็อาจจะโดนใบแดงไปอีกคนนึงน่าจะเป็นตัวหลักนี่แหละนะฮะก็ตรงนี้นะผมอาจจะพูดวกไปวนมานิดหนึ่งต้องขออภัยนะครับผมตัดสินใจโดยทางบอลนะครับเรนเจอร์ดูได้เปรียบแล้วก็สกอร์ที่นำไม่ห่างด้วยเนาะก็น่าจะเอาประตูเพิ่มนะครับราคาเสมอแบบนี้อาจจะดูอันตรายนิดนึงสำหรับเกมเยือนแต่ก็มั่นใจว่าเรนเจอร์ดีกว่านะครับขอคู่นี้ขอเล่นต่อเรนเจอร์ไปในราคาเสมอปอ 0.5 เล่นได้ทุกราคานะครับถึงแม้ว่าจะเป็นทีมเยือนส่วนในเรื่องสูงต่ำเนี้ยเรนเจอร์เยือนผมอาจจะไม่แนะนำให้เล่นนะครับขอเล่นแค่เต็งคู่ขอเล่นแค่เต็งทีมเรนเจอร์ก็พอนะครับคู่นี้นะครับผมมองมาแต่ไกลแล้วว่าหมากเซยต้องการเอาสกอร์คืนนะครับเพราะว่านัดก่อนไปบุกแพ้มา1ประตูต่อ0วันนี้โอกาสหมากเซยเล่นในบ้านนะฮะดูจากครั้งก่อนนิดนึงการบุกนี่ถือว่าเท่าๆกันเลยนะครับแต่แค่ทางปราตินัยกอสเนี่ยมาโชคดีที่มาร์กเซยโดนใบแดงไปก่อนนะครับจากคอนด็อกเบียนะครับกองกลางตัวสำคัญนะแล้วก็หลังจากนั้นที่มาร์กเซยต่อสู้กันมาจนถึงในนาทีที่83นะครับทางเบอร์นาร์ดนะครับของทางปราตินัยกอสก็มายิงประตูชัยในนัดก่อนให้ได้นะครับวันนี้ก็เป็นการแก้แค้นนะฮะแรงจูงใจหมักเซยมาเต็มนะครับหมักเซยมาเต็มการเล่นในบ้านอะไรยังไงก็เดี๋ยวผมไปดูสถิติย้อนหลังก็แล้วกันนะฮะแต่ถ้าดูในสถิติการครองบอลครั้งก่อนทางนาตินายกอสเนี่ยดูดีกว่านะครับอาจจะเป็นเพราะเรื่องการเล่นในบ้านก็ได้นะครับทางหมักเซยเนี่ยครองบอลได้แค่ 33% นะครับแต่การยิงทั้งหมดเนี่ยถือว่าเทียบครึ่งไม่ได้เลยนะครับพานาดินกอสยิง14นะครับส่วนทางหมากเซยบุกไปยิงได้แค่4ครั้งดูตรงนี้แล้วก็รู้สึกว่าหมากเซยเป็นรองมากๆเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะในเรื่องของใบแดงด้วยก็ได้นะฮะขอไปดูสถิติในบ้านหมากเซยนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเล็งหมากเซยอยู่พอหมากเซยอยู่นะฮะโอลิมปิกหมากเซยนะครับผลงานเอาตรงๆตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี่ดูไม่ค่อยดีนะครับแพ้ซะเป็นส่วนใหญ่นะชนะไม่กี่ครั้งเองนะครับแต่ผลงานในบ้านถือว่าเป็นประจักษ์อยู่นะครับเจอเกมใหญ่อย่างเลยว่าคุณเส้นแพ้1-2นะครับแพ้แบรส1-2ที่เหลือเก็บชัยหมดเลยนะครับถล่มทัวร์3-1นะครับชนะโอเซ2-1ชนะองเซ3-1และนั่นล่าสุดก็ชนะแรงทีมแกร่งมา2-1นะครับผลงานในบ้านของโอลิมปิกหมากเซยเนี่ยไว้ใจได้นะครับขอดูพนาตินายกอสกับการเล่นเป็นทีมเยือนนิดนึงโอ้ก็ถือว่าดูดีทั้งการเล่นในบ้านและนอกบ้านนะครับน่าจะเป็นสถิติในลีกตัวเองนะฮะตรงนี้นะครับผมว่าน่าจะสรุปไม่ยากนะครับน่าจะเล็งไว้ที่ทีมเดียวกันเนาะโอกาสและแรงจูงใจหมากเซยนะครับขอแค่1ลูกในบ้านนะครับลูกที่2เพื่อการันตีการเข้ารอบนะฮะเก็บความได้เปรียบตรงนี้ไปและระดับทีมก็ถือว่าไม่ได้ดูเป็นรองพนาติเดย์กอสมากนะครับโอกาสแก้แค้นมาแล้วนะครับราคาก็เปิดมาที่หมากเซยต่อด้วยทั้งที่หมากเซยแพ้มาเนาะอาจจะมีจุดด้อยนิดนึงก็คือการโดนใบแดงของคอนด็อกเบียนะครับเป็นกองกลางตัวสำคัญของพวกเขาแต่ก็อาจจะมีตัวตายตัวแทนอยู่ในเรื่องของนักเตะอาจจะดูเป็นรองนะครับ
แต่ในเรื่องแรงจูงใจและการเล่นในบ้านยกให้หมากเซยนะครับได้เปรียบแน่นอนคู่นี้มั่นใจมากว่าเป็นทีเด็ดเลยนะครับหมากเซยต่อในราคา1ลูกไปเลยนะครับรอลูกที่2เพื่อกินเต็มนะฮะสรุปท้ายคลิปนะครับสำหรับใน4คู่นี้การันตรายกับโอ้โหจุ๊บจาน่าจุ๊บจาน่านะครับบาราตาสลายถึงแม้ว่าจะเล่นในบ้านแต่ราคามันมาสูงไปนะคิดว่า 1.5 นี้มันแพงไปคิดว่าการาตาสลายเนี่ยสัก1ลูกก็น่าจะจอดแล้วนะครับก็รองดีกว่านะครับที่จุ๊บจาน่านะครับคู่ที่2โตโปล่ากับราก้าผลงานโตโปล่าในบ้านถือว่าเหนียวแน่นนะครับและก็โดนนำด้วยก็น่าจะต้องเอาสกอร์คืนเพื่อเอาใจแฟนบอลด้วยนะครับราก้าก็น่าจะจอดเหมือนการาตาสลายแน่นอนนะครับคิดว่าน่าจะเกิดสกอร์เสมอไม่ก็โตโปล่าชนะในสกอร์ที่ไม่ขาดนะครับคู่นี้รองโตโปล่าในบ้านนะครับคู่ที่3โซเวสกับเรนเจอร์ตรงนี้เรนเจอร์ยังนำไม่ห่างยังเป็นสกอร์ที่ไม่ปลอดภัยนักนะครับและไปกลับไปดูในสถิติการแข่งขันนัดก่อนเรนเจอร์เป็นฝ่ายบุกซะส่วนใหญ่นะครับวันนี้เป็นรองแค่การเยือนแค่นั้นเองนะว่าเรนเจอร์น่าจะเอาสกอร์เพิ่มนะครับราคา0ปป 0.5 เล่นได้หมดเลยนะฮะสำหรับคู่นี้เล่นที่เรนเจอร์นะครับและคู่ที่4มั่นใจมากนะครับว่าหมากเซยจะแก้แค้นในบ้านได้นะครับแรงจูงใจมาเต็มนะฮะคู่นี้เล่นโอลิมปิกหมากเซยในราคา1เลยนะครับไม่เจ้าก็กินนะครับรอลูกที่2ก็แล้วกันนะฮะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับในส่วนของการวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้นะครับหวังว่าจะเป็นความบันเทิงและเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ลงทุนนะครับยังไงก็เอาไปพิจารณาเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับหากโดนใจก็จัดจะตามก็ได้นะครับหากขัดใจก็ผ่านไปก่อนหรือว่าจะสวนก็แล้วแต่นะฮะอ่ะก็ฝากติดตามไลน์กันด้วยนะถ้าใครต้องการรับแนวทางของผมในทุกๆวันนะครับทัศนะการลงทุนนะครับผมมั่นใจคู่ไหนจะกดไปในไลน์นี้นะครับ @b007 มาได้เลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับวันพุธมาเจอกันใหม่สวัสดีครับ